สวัสดีครับคุณกำลังรับชม Channel บาบาบานะครับบาร์เทนเดอร์สายฮามาชวนทำค็อกเทลนะครับผมคลิปนี้ก็มาตามคอมเมนต์เช่นเคยนะครับที่มีน้องคนหนึ่งขอสูตรค็อกเทลแบบช็อตซึ่งผมก็ทำช็อตไปหลายตัวแล้วแต่คลิปนี้ก็นึกถึงไอ้ตัวนี้เลยที่เขาเรียกว่าเหล้าป๊อกนะครับผมมันก็ทำไม่ยากเลยเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยนะครับก่อนอื่นที่ต้องเตรียมนะฮะล็อกบ็อกก็ต้องเตรียมแก้วช็อตนะครับแก้วสั้นๆอย่างนี้แล้วก็พอดีผมมีเหล้าลำเหลือนะฮะบาคาร์ดี้ไวท์ลำเหลือผมก็เลยจะใช้เป็นลำคุณผู้ชมจะใช้วอดก้าหรือจะใช้เหล้าสีตัวอื่นก็ได้นะครับหรือแม้แต่เหล้าขาวก็ใช้ได้นะครับผมแล้วแต่เลยตามสะดวกเริ่มต้นก็ใส่ลำไปเลยนะครับใส่ประมาณไม่ต้องเยอะฮะถ้ากากก็ประมาณ10 ml ก็พอครับเสร็จแล้วก็พอดีไปเดินเซเว่นมาก็เห็นไอ้เจ้าตัวนี้ออกใหม่มันเป็นมิรินดารสลิ้นจี่แล้วก็ผสมกับสตรอเบอรี่นะครับเราก็ลิ้นลงมาฮะนิดนึงกลิ่นหอมมากเลยครับเสร็จแล้วก็โซดาครับท็อปไปนิดนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็มะนาวหั่นแบบบีบอย่างนี้นะฮะแล้วก็บีบลงไป1เซี่ยวนะครับเสร็จแล้วก็เกลือนะฮะใส่ลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะมากถ้าเยอะมากมันจะเค็มนะครับเสร็จแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก่อนดื่มทำไมเขาถึงเรียกเราป๊อกก็เราก็เอามือครับมือขวามาเคาะกับโต๊ะเลยนะปึ้มดังๆมันก็จะฟูขึ้นมาก็เป็นที่มาของเราป๊อกนะครับแล้วก็ดื่มเลยครับสุดยอดฮะอร่อยมากเลยตัวนี้ลิ้นจี่ยังไงก็ไปลองทำกันดูนะครับไม่ต้องปกติเขาจะใช้พวกสไปซ์กันเราจะใช้อะไรก็ได้นะครับในเซเว่นลองไปหาซื้อกันดูถ้าชอบรสชาติแบบไหนอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้บาบาบาด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเช่นเคยครับสวัสดีครับ